เนี่ยขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านต่อไปนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะท่านมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านการใช้สารเคมีนะคะและกระบวนการผลิตการบำบัดน้ำนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทนะคะทั้งโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมีโรงไฟฟ้านะคะรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะคะและได้พัฒนาโครงการการใช้ IoT ค่ะร่วมกับลูกค้าในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนบริหารจัดการมามากกว่า25ปีนะคะจากบริษัทชั้นนำของโลกเลยนะคะก็วันนี้ท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Water และ Smart Technology นะคะในหัวข้อ Acumen Platform by Buckman นะคะ Real Time Interactive Smart Technology to Monitor the Water Quality and Process Chemical Treatment นะคะบรรยายโดยคุณคาเชนชมชื่นตำแหน่ง Country Manager Southeast Asia บริษัท Buckman Laboratory นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรด้วยค่ะกำลังเดินมาจากด้านหลังนะคะเปิดตัวก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสปอนเซอร์นะครับทุกท่านเช่นเดียวกันกับผมคเชนชมชื่นครับบัคแมนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากบริษัทบัคแมนเช่นกันเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ครับวันนี้ทางบัคแมนจะขอโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มานำเสนอในโซลูชันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับ Smart Technology โดย Acumen Platform นะครับหัวข้อที่จะแชร์ในวันนี้นะครับมี3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือเรื่องความท้าทายของอุตสาหกรรมน้ำตาลหัวข้อที่2คือเรื่องโซลูชันที่ทาง Buckman เตรียมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็หัวข้อที่3เป็นหัวข้อเรื่อง Success Story นะครับทางบัคแมนเราเนี่ยมีประสบการณ์ทำกับลูกค้าที่บราซิลนะครับเราเห็นว่ามีประโยชน์มากเลยจะขอโอกาสนำมาแชร์กับลูกค้ากลุ่มคนไทยในวันนี้นะครับผม เริ่มที่ความท้าทายก่อนผมว่า2หัวข้อแรกนี้ทุกท่านทราบเป็นอย่างดี Global Climate Change นะครับแล้วก็เรื่อง ESG นะครับซึ่งเมื่อวานทางดร.วิพัฒน์ก็ได้แชร์ไปบางส่วนแล้วนะครับทั้งภาครัฐเองนะครับที่มีคอมมิตเมนต์มีคำมั่นสัญญาที่จะ achieve ทั้งในเรื่องของ net zero ทั้งในเรื่องของ carbon neutral ในปีผมจำไม่ได้2050หรือ2065เป็นต้นนะครับภาคเอกชนเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความตั้งใจที่จะร่วมมือนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับผมส่วนหัวข้อถัดมาเนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ value ของน้ำตาลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วฮะทำยังให้เกิดมูลค่าสูงสุดใช่ไหมครับกับการที่ทำน้ำตาลทรายปกตินะครับก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอีสตาก็ได้แชร์เมื่อวันแล้วนะครับในส่วนของเรื่องสุดท้ายความท้าทายก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการนะครับซึ่งตรงนี้เองนะฮะที่ว่าตรงนี้เองฮะทางบัคแมนเราเนี่ยอยากจะขอมาแชร์มาแลกเปลี่ยนนะครับว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างจะน่าสนใจไหมครับถ้าเรามีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจะมีโอกาสในการประหยัดน้ำมากขึ้นนะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับจะมีโอกาสลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาช่วงเทอร์นาราวนะครับแล้วก็สุดท้ายสามารถรับรู้ครับข้อมูลอะไรฮะข้อมูลคุณภาพน้ำประสิทธิภาพของระบบรวมถึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนะนำผ่านมือถือแบบเรียลไทม์เลยจะน่าสนใจไหมครับถ้ามีเหล่านี้ผมก่อนอื่นผมจะไปแนะนำบริษัทสักเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ะแล้วบัคแมนคือใครบัคแมนเนี่ยครับคนก่อตั้งเป็นชื่อดร.สแตนเลย์บัคแมนท่านพบว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับลงกระดาษแถวๆบ้านท่านนะฮะชัตดาวน์บ่อยมากท่านก็เลยไปพบว่าเอ๊ะชัตดาวน์บ่อยเพราะอะไรปรากฏว่าท่านทราบว่าเกิดจากตัวไบโอลิโพซิตในโรงกระดาษครับแล้วก็ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในการล้างนะครับกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดอะไรนะสูญเสียโอกาสในการผลิตนะครับท่านก็เลยค้นคิดครับพัฒนาสารเคมีตัวแรกของบริษัทเลยครับเป็นไบโอไซต์กลุ่มไบโอไซต์ครับนะฮะย้อนหลังตั้งแต่ปี1945จนถึงปัจจุบันก็ท่านก็ได้ค้นคิดหลากหลายโปรดักต์ที่มาตอบสนองต่อลูกค้าแต่สำคัญที่สุดคือท่านให้แนวทางเขาเรียกว่าเป็นบัคแมนเวย์ครับเราทำงานโดยที่ว่าเราทำงานร่วมกับลูกค้าครับว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วเราไปพัฒนาร่วมกับลูกค้าหาโซลูชันร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบเพื่อ
ให้ลูกค้าผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นี่เป็นบัคแมนเวย์ของเราในการทำงานนะครับผมจะขออนุญาตแชร์คลิปวิดีโอสักเล็กน้อยนะครับประมาณ1นาทีครับ When chemistry goes digital, amazing things happen. Problems are addressed before they occur. Data becomes usable and actionable. Machines start thinking for themselves. Less water is used, more energy is saved. And the toughest challenges facing you quickly become your proudest success stories. This is Buckman's digital transformation journey, and it'll benefit you as much as it does us. Where you can use your hands less and your head more. Where you can prevent problems instead of merely solving them. Where sustainability and performance are allies, not enemies. Where speed and agility are a natural part of the process. This is our commitment to you. A commitment that's backed by deep digital expertise and manifested in a sizable infrastructure built for the purpose of innovating at the edge of emerging technologies. Then again, we aren't strangers to doing whatever it takes to solve our customers' issues around the globe. We've been doing that for more than 75 years. Chemical, digital, expertise. That's Buckman. That's chemistry connected. ครับจากวิดีโอที่แชร์ให้ชมเมื่อสักครู่นี้พอเราพัฒนาสารเคมีมาเรื่อยๆเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วครับท่านก็อย่างที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอล 4.0 ใช่ไหมครับทางเราก็มองเดเรคชั่นของบริษัทว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันตอบสนองต่อลูกค้าไม่เพียงพอละเฉพาะแค่สารเคมีที่เป็นไปช่วยลูกค้าทางบริษัทก็เลยตัดสินใจที่จะมุ่งเข้าสู่ดิจิตอลนะครับก็สร้างทีมงานขึ้นมา developพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลวอเตอร์นะครับนี่คือที่มาที่ไปของบัคแมนนะวันนี้นะครับผมขอเกริ่นสารเคมีสักเล็กน้อยครับสารเคมีก็เรามีฟูลเลงอยู่แล้วครับในส่วนของฝั่ง process นะครับมันจะเป็นแอนตี้สเกลดีโฟเมอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสารเคมีที่เกี่ยวกับระบบน้ำนะครับบอยเลอร์คูลิ่งยูทิลิตี้โรงไฟฟ้าทั้งหลายก็คือมีฟูลเลงออฟสเกลซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันเท่านั้นนะครับเคมีคอลนะครับในส่วนของวันนี้นะครับที่จะมาแชร์ท่านลูกค้าก็คือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่ว่าชื่อว่า Acumen นี่เองไอ้คําว่า Acumen Management Platform ของ Buckman เนี่ยมันคืออะไรเหรอครับง่ายๆเลยครับถ้าเกิดจะพูดภาษาอย่างนี้มันเป็นภาษาเรื่องทางด้านเทคนิคง่ายๆเลยครับมันก็คือ IoT แหละครับ IoT Platform นะครับที่เป็นของ Buckman ซึ่งตรงนี้แพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะได้ get real time data นะครับโดยที่ว่าเราดีไซน์แดชบอร์ดนะครับให้เป็นสมาร์ทนะครับแล้วก็มีแชทบ็อกสามารถเค้าเรียกว่าสื่อสารได้ถ้ามีปัญหาสามารถมีแชทบ็อกสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้นะครับโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ24 ชั่วโมง 7 วันนะฮะคอยซัพพอร์ตทีมงานใหญ่อยู่ที่อินเดียครับเขาเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเกี่ยวกับแวดวงเกี่ยวกับเรื่องน้ำและหลากหลายอุตสาหกรรมคอยซัพพอร์ตลูกค้านะครับผมนี่ง่ายๆคือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Acumen Platform ซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ที่ Google Play ได้เลยนะครับกับคุณลูกค้าพอเราสร้างเรื่องแพลตฟอร์มนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มุ่งไปสู่ครับที่เราออฟเฟอร์ให้ลูกค้าคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์ตัวอย่างเช่นโรงน้ําตาลเงี้ยอย่างเช่นน้ําตาลเลือดเอทานอลเราก็มี device ครับที่ไปติดตั้งให้กับลูกค้าไม่จะเป็นในส่วนของ fermenter evaporator นะครับระบบน้ําหล่อเย็น cooling boiler นะครับจะมีถ้าลูกค้าต้องการวัดอัตราการกัดกร่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวรีโมทที่เป็นคอเรเตอร์ติดตั้งด้วยนะครับและรวมถึงถังสารเคมีครับที่ลูกค้ามีหน้างานอยู่แล้วเราก็จะไปติดตั้งเลเวลเซนเซอร์เป็นต้นซึ่งเซนเซอร์ต่างๆเหล่านี้เราก็เมื่อวานคุณทางเมดเลอร์ใช่ไหมครับมาพรีเซนต์มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเซนเซอร์เทคโนโลยีใช่ไหมครับทางเราก็ได้ร่วมใช้บริการของทางเมดเลอร์เขาอยู่เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็จะมีแต่ละรายที่มีความเชี่ยวชาญเราก็คือไปทํางานร่วมกับเขาว่าเฮ้ยตัวไหนที่มันตอบโจทย์กับลูกค้านะครับเราก็ไปดีลกับเขาพัฒนาร่วมกันนะครับผมแพลตฟอร์มที่เรามีก็คืAcumen Connected Reality นะครับเดี๋ยวจะมีแชร์ว่า
มันคอนเน็กยังไงมันเรียลิตี้ยังไงนะครับ argument for cooling management นะครับ argument eco-wise for fermentation นะครับเอ๊ะท่านอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยพอมาดิจิตอลแล้วเนี่ยเรื่องข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญทุกท่านทราบดีแล้วมีความปลอดภัยหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับโดนแฮ็กข้อมูลหรือเปล่าล่ะตรงนี้ทางเราตระหนักเป็นอย่างดีครับเราก็มีทีมงาน Cyber Security ที่คอยดูแลตรวจสอบป้องกันนะครับข้อมูลของท่านก็จะไม่ถูกเผยแพร่ให้กับข้อมูลลูกค้ารายอื่นหรือแม้แต่คนอื่นนะครับจะมีการป้องกันข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของ argument มันทำงานยังไงเหรอครับมันทำงานยังไงผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับพอเซนเซอร์นะครับวัดค่าต่างๆใช่ไหมครับก็จะส่งขึ้นคลาวด์นะครับคลาวด์นั้นทางทีมงาน Insight Lab นะครับก็จะทำการวิเคราะห์นะครับทำการวิเคราะห์ประมวลผลนะครับดูว่าข้อมูลตรงตามช่วงควบคุมหรือเปล่าหรือมีเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับมีอะลามหรือเปล่าอะลามฟอลต์อะลามหรืออะลามจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จะทำการแอคชั่นถ้ามีกรณีที่มีแอคชั่นก็จะส่งรีพอร์ตมาที่ลูกค้าและก็ส่งรีพอร์ตมาที่ทาง Buckman Representative ได้เลยนะครับตรงนี้ทางทีมงาน Buckman ก็จะทำการตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนะครับลูกค้าก็จะมีข้อมูลเรียลไทม์ดูแล้วแต่ว่าจะเซตได้นะครับข้อมูลก็จะวิเคราะห์แล้วแต่มันเซตได้ครับจะเป็นทุกๆนาทีก็ได้ทุกๆชั่วโมงก็ได้แล้วแต่จะแทร็กนะครับผมตรงนี้ก็คอนเซปต์นะครับเราทำดีตรงนี้คือเรามอนิเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะพิจิตรว่าจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าเราดูกราฟดูเทรนด์เราไม่ใช่ว่ามีแค่ข้อมูลอย่างเดียวเราต้องมาประมวลผลข้อมูลและมาพิจิตรเพื่อทำการออพติไมซ์ในเรื่องต่างๆอีกด้วยนะครับConnectivity ที่เรียนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้เห็นอันนี้เป็นทีมงานน้องนะครับที่อยู่หน้างานนะครับมาเข้าไปหน้างานขอโทษนะครับภาพจะสั่นๆเล็กน้อยเพราะว่าเขาใส่ที่หัวนะครับนั่นพวกอินเดียก็ชอบใส่หัวนะครับก็จะคอนเน็กต์ความจริงคอนเซ็ปต์ก็จะง่ายๆเหมือนเราไลน์วิดีโอคุยกันที่บ้านนะครับคล้ายๆกันอย่างนั้นอันนี้ก็จะเห็นจากกล้องจากแว่นตาเลยนะครับเนี่ยครับก็ทางผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศเขาก็จะวงให้เลยว่าต้องแก้ตรงไหนจุดไหนอย่างไรนะครับน้องๆหน้างานก็สามารถที่จะแอคชั่นได้เลยนะครับไอตัวฮาโลเลนนี้ก็จะมีประจำอยู่ตามเซ็นเตอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับถ้าในกรณีที่มีปัญหาเรื่องใดนะครับก็จะยิงไปหาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหากับทีมงานหน้างานได้เลยนะครับนี่คือแพลตฟอร์มArgument นะครับที่เป็นตัวแรกคือเป็น Connected Reality นะครับขออนุญาตข้ามนะครับถัดไปนะครับผมเป็น Argument for Cooling Management การจัดการบริหารเรื่องระบบน้ำ Cooling นะครับตัวนี้เราก็มีเหมือนกันฮะหน้าตาเป็นนี้ครับคอนเซ็ปต์ของตัว Argument for Cooling ตรงนี้ก็จะไปติดตั้งที่หน้างานของลูกค้าซึ่งหลายๆจุดก็จะมีจุดติดเซ็นเซอร์ต่างๆตามแต่ที่ลูกค้าต้องการที่จะตรวจสอบเห็นไหมครับก็จะสามารถส่งผลถึงเข้าโทรศัพท์มือถือและออกมาเป็นกราฟได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีปกติก็จะมี pH conduct นะครับ ORP นะครับมีโพลิเมอร์สารป้องกันการเกิดตะกั่นนะครับมีใส่หัวโผล่ที่เป็นคอเรเตอร์วัดค่าการกัดก่อนแบบเรียลไทม์ได้เลยเราก็จะได้ข้อมูลก็จะวิ่งมาที่มือถือเราตลอดเวลานะครับสามารถดูได้เลยตรงนี้ครับมันทำงานยังไงครับเนี่ยฮะอย่างผมเรียนมาสักครู่นี้ก็คือเทสตัวในส่วนของ pH conduct ORP นะครับเป็น wireless corrosion นะครับ tag dosage อีก point นึงที่สำคัญคือพอเราติดตั้ง level sensor ที่ถังสารเคมีครับ
เราก็จะทราบว่ามันลดลงเท่าไหร่ในแต่ละวันแต่ละวันถูกต้องไหมครับเราสามารถคำนวณกลับได้ว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่าใช้เยอะไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่ามันสามารถคอนเวิร์ตกลับมาได้เลยถูกต้องไหมครับเราก็สามารถบริหารได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ ตรงเรื่อง level sensor เนี่ยจะสามารถต่อไปถึงเขาเรียกว่าเป็น smart inventory management ด้วยทางคุณลูกค้าพอรู้ว่าสารเคมีใกล้หมดถังนะครับก็สามารถที่จะคลิกในมือถือในการสั่งสารเคมีต่อเข้ามาถึงระบบ SAP ของทางบัคแมนได้เลยก็เตรียมส่งของเลยเป็นต้นนะครับสุดท้ายครับเซ็นเซอร์เหล่านี้ครับก็สามารถที่จะพรีดิคได้นะครับในการแมนเทนแนนซ์ครับผมโอเคครับตรงนี้จุดประสงค์ทั้งหมดนะครับของทางEquipment for Cooling เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยหน้าจอจะเน้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับ safety สำคัญที่สุด safety ข้อที่2คือ efficiency ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้าง budget ตาม budget มั้ยนะครับและสุดท้าย assessปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามีการกัดก่อนมีสนิมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนี่เป็นหัวใจหลักนะครับถัดไปผมขอเรียนเชิญคุณวันนีขึ้นมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับ Equipment for EcoWise ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเชนมีใครอยู่ในห้องนี้บ้างช่วยส่งเสียงหน่อยสิคะมีใครส่งเสียงอยู่ในห้องนี้บ้างส่งเสียงหน่อยน่าจะมีอยู่แค่2คนนะคะขออีกทีค่ะมีใครส่งเสียงบ้างโอเคน่าจะมีอยู่สักประมาณ100คนโอเคถ้าเรามองไม่เห็น processเราจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็มีหลายอย่างใน process ที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้น Equipment EcoWise คือ1ใน solution ที่ตอบโจทย์นี้นะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่า Eco นะคะเราเป็นตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับฟังเสียงได้ยินเสียงใน process นะคะเราใช้เทคโนโลยีอะไรล่ะอยากจะฟังก็ใช้โซน่าเทคโนโลยีโซน่าเทคโนโลยีคือมีชื่อเนาะชื่อใครทราบมั้ยคะโซน่าเทคโนโลยีซาวเดี๋ยวนะคะขอจดก่อนขอดูก่อนค่ะขอดูโน้ตขอดูโพยนะคะซาวนาวิเกชั่นแอนด์เรนจิ้งหลักการของมันก็คือฟังเสียงนั่นแหละนะคะแต่เป็นการฟังเสียงสะท้อนนะคะเราก็ชื่ออยู่แล้วว่าฟังเสียงสะท้อนดังนั้นต้องมีตัวรับเสียงสะท้อนนั้นเพื่อมาแปลผลนั่นคือหลักการของ EchoWise นะคะสิ่งที่เราต้องการวัดในกรณีนี้นะคะคืออากาศแก๊สที่อยู่ในลิควิดเป็นแก๊สรวมทั้งหมดที่อยู่ในลิควิดนะคะเดี๋ยวต่อไปจะโชว์สไลด์นิดนึงนะคะคร่าวๆเกี่ยวกับ Equipment EcoWise percent change in entrained gas in this 100 centimeter column of water. The information is transmitted via various communication paths at the customer site. Contact Buckman to learn more about how EcoWise can reliably control how gas influences your process.Welcome to Buckman's EcoWise demonstration. During this demo, you'll see our patented passive sonar measurement technique in action. Our EcoWise technology is designed to accurately and repeatedly monitor and control the effects of entrained gases on separation processes. In the industrial market, EcoWise is the first safe, reliable, and repeatable method being used for non-intrusively displaying entrained gas content inside liquids transferring or being held.In process pipes, tanks, and reaction vessels. In this demo, we'll open the sensor unit so you can easily see where the reliability originates. During the process, EcoWise does not come into contact with any fluids. It has no moving parts and nothing to fail. The unit simply hugs the pipe and listens to the process energy. During this process, EcoWise instantaneously tracks and reports the entrained gas content added by an air sparger
to the fluid housed in a fixed volume plexiglass cylinder. The markings on the cylinder wall show a reference line for the volumetric change in the fluid caused by the entrained gas present. Each centimeter of height represents 1% change in entrained gas in this 100 centimeter column of water. The information is transmitted via various communication paths at the customer's site. Contact Buckman to learn more about how EchoWise can reliably control how gas influences your process. ค่ะจากสไลด์นะคะจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะ 1. EchoWise เป็น patented technology เป็นตัวการวัดแก๊สที่อยู่ในลิควิดใน process ที่มีการเคลื่อนไหวมี flow อยู่ในท่อนะคะเพราะว่าปกติในท่อเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะหรือถ้าเราจะรอให้มันมาเห็นในแทงมันอาจจะช้าเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้โซนาร์เทคโนโลยีเป็นตัวจะเห็นว่าเป็นตัวที่ครอบอยู่ที่ท่อด้านนอกนะคะไม่มีการใช้โพรบเพราะฉะนั้นไม่มี moving parts นะคะและไม่มีการเกิด deposit อยู่บนหัวโพรบเพราะมันไม่ได้ไปจิ้มอยู่ใน flow ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ long lasting ใช้ได้นาน2 accuracy สูงนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการติดตั้งก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ long term ด้วยนะคะนั่นคือพาร์ทของ EchoWise ค่ะขอรบกวนต่อไปหลักการคร่าวๆเดี๋ยวรีวิวให้อีกหนึ่งรอบนะคะก็คือว่า EchoWise เนี่ยถ้าจะเห็นว่าในท่อนะคะมี flow เข้าไปในท่อนะคะในท่อเนี่ยปกติแล้ว flow เนี่ยจะเกิดการ turbulence นะคะ system ที่เราเป็นส่วน sensor array เนี่ยหรือตัววัดแสงสะท้อนที่เราแปะไว้อยู่นอกขอบท่อด้านนอกนะคะจะรับสัญญาณซาวเสียงสะท้อนแล้วก็เอามาแปลผลนะคะผลเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่มันแปลผลออกมาเนี่ยจะแปลออกมาเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์ GVFนะคะหรือเปอร์เซ็นต์แก๊สวอลลุ่มแฟรคชั่นความหมายคืออะไรในที่ฟลอร์เนี่ยลิควิดที่ฟลอร์อยู่มีแก๊สอยู่เท่าไหร่เปอร์โททอลวอลลุ่มความหมายก็คือแก๊สรวมกับลิควิดเท่าไหร่นะคะอันนั้นจะเป็นเรโชแก๊สวอลลุ่มแฟรคชั่นดังนั้นสิ่งที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้คืออะไร1เมื่อกี้ตาบอดแต่ยังได้ยินนะคะ visible process2นะคะ real time และ accurate และไม่ fault นะคะเพราะไม่มีการเกาะติดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการ deposit เกาะติดโพรบใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ data real time และถูกต้องเสมอ reliable นะคะต่อมาอยู่ที่เราละเราจะเอา data ไปใช้ทำอะไรดีให้เป็นประโยชน์กับ process ของทุกท่านแต่ละคนแต่ละโรงงานมีความต้องการต่างกันใช่ไหมคะว่าคุณอยากจะวัดแก๊สอะไรในลิควิดอะไรนะคะมันไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะใน fermentation ethanol เท่านั้นหรือชูการ์เท่านั้นลองไปคิดดูนะคะว่าเอาไป apply อะไรได้บ้างขอนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นในโรงงานนี้ขอกลับไปนิดนึงค่ะในสไลด์นี้นะคะโรงงานนี้วิธีการง่ายมากก็คือเอาเนี้ยไปติดนะคะแล้วก็มีการดีเทคค่า GVF ซึ่งเป็นกราฟสีส้มนะคะแล้วก็มีการดูว่าปริมาณที่เขาใช้ดีโฟเมอร์คือสารลดฟองจะสังเกตเห็นได้ว่าก่อนที่จะใช้ EchoWise เนี่ยเมื่อฟองนะคะขึ้นนะเขาก็เริ่มเพิ่มโดเซจดีโฟเมอร์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นฟองลดลดโดเซจดีโฟเมอร์สังเกตไหมคะ reaction too lateพอเวลาติดตั้ง EchoWise ซึ่ง real time และ accuracy นะคะ reaction สามารถทำได้ต่อเนื่องและถูกต้องนำไปสู่สิ่งที่เป็น process stability มากขึ้นค่ะต่อมาถ้าเราพูดถึงโฟมคนในโรงงานจะรู้สึกว่าเอ๊ะโฟมเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวร้ายหรือเปล่าคะเมื่อมีฟองมีปัญหาใช่หรือไม่ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นใช่นะคะอาจารย์เห็นด้วยขอบคุณมากเลยเมื่อมีฟองมีปัญหาใช่ถูกต้องถ้ามีปริมาณฟองที่ไม่เหมาะสม
และอะไรล่ะเรียกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ละโรงก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะถ้าเราพูดถึงโรงงานเอทานอลplant fermentation จริงๆแล้วเนี่ย fermentation เมื่อมัน ferment ดีมันจะทำให้เกิดแก๊สถูกไหมคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดเยอะแสดงว่า fermentation rate สูงใช่หรือไม่เงียบกันหมดเลย ถ้าผิดหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคแต่ประมาณนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยฟองที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงว่ามันแย่เสมอไปแล้วอะไรล่ะที่เราบอกว่าฟองที่เราต้องการคอนโทรลเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะติดตามต่อไปค่ะ EcoWise ช่วยได้นะคะเรามีเคสสตอรี่ที่ success ที่บราซิลมาโชว์ให้ดูค่ะอันแรกที่เมื่อกี้บอกเลยก็คือว่าก่อนที่จะติดตั้ง EcoWise นะคะจะสังเกตเห็นว่าปริมาณการใช้ดีโฟมเมอร์หรือสารลดฟองหรือจะเป็นสารป้องกันฟองก็แล้วแต่นะคะสูงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเลย deviation สูงมากติดตั้งอันนี้จัดการได้ stable less deviation แล้วก็ less dosage โอเค less deviation ก็คือแกว่งตัวน้อยลงนี่เป็นเรื่องที่ make sense เอ๊ะทำไมต้องใช้น้อยต้องใช้ deformer น้อยลงด้วยล่ะนะคะดูเลขนะแถวเฉลี่ยตรงนี้นะคะอันนี้เฉลี่ยเพราะว่าจากการที่เรามีข้อมูล data เหล่านี้มีการพบว่าตัวเลขนะคะ yeast population และปริมาณ GVF มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะอาจจะเทคนิคไปนิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราพบว่าฟองเนี่ยบางทีฟองน้อยมันดีไหมกรณีนี้ population สูงนะคะดีไหมล่ะไม่น่าจะดีเนาะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ตัวเลขเหล่านี้ไปดูว่า optimum ของ dosage และปริมาณฟอง dosage deformer และปริมาณฟองควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยใช้กราฟนี้ไป modify แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเออเราไม่ต้องการลดฟองได้ขนาดนั้นนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกรุ๊ปเหมือนกันจะเห็นได้ว่าปริมาณของเอทานอลโปรดักชันที่ได้เนี่ยเกิดขึ้นดีมากเพราะเมื่อกี้เราไปปรับมันแล้วว่าเราควรจะให้มันอยู่ควบคุมคอนดิชันที่เท่าไหร่นะคะและก็เปอร์เซ็นต์ของเฟอร์เมนเทชันก็สูงขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแอปพลายตัว EcoWise ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณการผลิตเอทานอลสูงขึ้นตาม1หน่วยเวลาที่เขาขึ้นมานะคะมีช่วงนึงขึ้น 10% ช่วงนึงขึ้น10 2และ 10% ในทํานองเดียวกันกับfermentation rate นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเงินค่ะเงินมาแล้วนะคะสรุปค่ะไปต่อค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้ acumen เสียตังค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมานะคะเราปริมาณ deformer ที่เราลดลงและปริมาณเคมีข้อบางตัวสารเคมีบางตัวเราลดลงเพราะฉะนั้นเราได้เงินเข้ากระเป๋าเนาะเราใช้น้อยลงอะจ่ายค่า equipment นะคะและส่วนที่ได้มาเป็นหลักเลยก็คือ ethanol production เพราะเราควบคุมมันได้ดีกว่านะคะสุดท้ายเป็น total เงินเข้ากระเป๋านะคะดังนั้นนี่คือเคสจริงๆของการใช้ EcoWise ในการให้คุณเห็นความเป็นจริงในระบบและนำ data เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน process ได้และสุดท้ายก็เป็นเงินกับเข้ามาในกระเป๋าเลยค่ะโอเคค่ะครับผมขอสรุปสุดท้ายแล้วครับหน้าสุดท้ายแล้วครับอย่างที่ตั้งโจทย์ไว้ตอนแรกจะน่าสนใจไหมครับถ้าเราสามารถร่วมกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดพลังงานน้ำใช่ไหมครับลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดแล้วก็สามารถมีข้อมูลเรียลไทม์พร้อมแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับตรงนี้สำคัญครับมี key success factor มีอยู่3ข้อข้อแรกครับเคมีสตรีครับสารเคมีก็สารเคมีครับก็มีทั่วไปอยู่แล้วแต่ต้องเป็นเคมีที่ถูกประเภทถูกทางถูกไหมครับอันดับแรกอันดับที่สองคือเรามีมอนิเตอร์ไหมนะฮะเรามีดิจิตอลมาคอนเน็กมันไหมคอนเน็กเคมีสตรีของหน้างานนะครับให้เข้ากับลูกค้านะครับแล้วก็มีทีมงานคอยซัพพอร์ตผู้เชี่ยวชาญ
นะครับคอยซัพพอร์ตทางบัคแมนเราก็เลยเน้นตรงนี้ครับ chemistry connected โดยใช้ digital platform ครับวันนี้ก็ทางบัคแมนทีมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้ามีคำถามสงสัยก็เดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับผมครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ